ขี่มันออกไปจากวงให้ได้ดาวเด่นในอีสานออนซอนจะต้องเป็นลูกแม่นิดนึงค่ะคือเป็นครั้งแรกของตั๊กแตนชลดาและครูเต้ยในการเล่นละครทางช่อง3นะคะตั๊กแตนชลดาเนี่ยอาร์ตดีลกับน้องมาประมาณ2ปีแล้วแล้วก็แรกๆเลยเนี่ยทุกคนทราบดีน้องน้ำหนักเยอะมากแล้วก็อาร์ตก็พูดกับแตนว่าพี่จะไม่ฟิตติ้งไม่เปิดกล้องจนกว่าแตนจะลดน้ำหนักได้แล้วน้องก็ลดน้ำหนักได้จริงๆค่ะก็สปินแรงใจเพราะว่าบอกเขาเลยว่าคือเรื่องนี้แตนเรามีพาร์ทที่เราต้องสวยมากเพราะว่าเราต้องขึ้นคอนเสิร์ตในยุค2000คือยุคของเราค่ะแล้วก็ครั้งแรกของครูเต้ยครูเต้ยนี่ก็ถือว่าเป็นแบบนักร้องสติงอีสานที่ดังมากๆในยุคนี้ค่ะรวมถึงการรวมออสตาร์คือสตาร์ทุกคนมาอยู่ในเรื่องนี้ทุกคนเป็นศิลปินจริงๆนะคะแล้วเราได้รับเกียรติจากศิลปินทุกแขนงจริงๆพลาดไม่ได้เลยจริงๆใช่ค่ะคือเรื่องนี้เนี่ยพี่อาร์ตบอกว่าแตนเนี่ยแตนอ่ะต้องลดลงนิดนึงนะเพราะว่าเวลาในจอแล้วเนี่ยมันจะขยายอีก5เท่าเลยนะขยายน้ำหนักเราสมมติน้ำหนักเรา50ขยายไปอีกเหมือนเรา70 80เลยนะแล้วตอนนั้นน้ำหนักแตนเกือบ80 78.9 แต่ก็เลยด้วยความที่แบบนานๆทีจะมีโอกาสดีๆแบบนี้อ่ะได้เล่นละครทั้งทีเราก็รับปากไปเลยตอนนั้นยังไม่ได้คิดอะไรโอเครับปากก่อนรับปากก่อนโอเคพี่อาร์ตอ่ะถ้าหนูทำไม่ได้พี่ถอดหนูออกจากกองละครเลยถอดออกเลยพี่หาใครมาเล่นเป็นแสงดาวแทนหนูก็ได้อย่างนี้เลยแล้วพอถึงวันก็คือพี่อาร์ตก็เซอร์ไพรส์มากน้ำหนักหนูลงไป23กิโลเซอร์ไพรส์จริงๆเซอร์ไพรส์มากจริงๆค่ะคือเป็นคนที่แบบมีความมุ่งมั่นในอะไรแล้วคือทำได้จริงๆเพิ่มความสตรอเบอรี่เล่นใหญ่หนูต้องขอโทษด้วยนะของหวานนะคะตัวละครสกาวเดือนจริงๆแล้วเหมือนเขาพยายามทำให้ทุกคนรู้สึกว่าเขาตลกเป็นคนตลกมากเป็นคนแบบพูดไม่คิดดูแบบพูดเฮ้ยอะไรแบบพูดอะไรออกมาเนี่ยดูแบบว้ายอะไรเงี้ยโดนประจำเพราะว่าต้องอยู่พี่แตนจะโดนคือถ้าถีบก็ถีบไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยความยากคือต้องตลกมากแต่ข้างในอ่ะมันไม่ได้แบบตลกเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องของการรับส่งของหวานนะการรับส่งคอมเมดี้อะไรอย่างเงี้ยกับพี่แตนเนี่ยคือมันค่อนข้างยากทำยังไงให้เขาแบบให้คนดูตลกจริงมันต้องกระชับมากๆด้วยสำหรับจังหวะอะค่ะถ้าถามถึงความยากในมุมมองของแตนว่าไม่ยากถ้าเกิดว่าเราเข้าใจตัวคาแรคเตอร์ของเราแล้วก็เข้าใจคาแรคเตอร์ของเพื่อนๆที่เราร่วมแสดงด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะทำให้เราแบบว่าอินได้เร็วขึ้นแต่แรกๆมันจะมีช่วงแรกที่แตนแอบกังวลเล็กน้อยเอ๊ะเพราะว่าเมื่อก่อนแตนร้องเพลงคอนเสิร์ตอย่างเดียวไม่ได้แสดงละครมันก็จะมีจุดที่แบบว่าอุ๊ยคำพูดสมมติในบทมีคำพูดอยู่7คำถ้าเราพูด8คำจะเป็นไรไหม คือเราจะสงสัยแล้วเราก็ไม่กล้าถามไม่กล้าอะไรอย่างเงี้ยเอ๊ะถ้าเราพูดที่ไม่ใช่คำเนี้ยแต่เป็นความหมายเดียวกันแต่เป็นคำอื่นเงี้ยได้ไหมเราก็ไม่กล้าอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเราก็จะเกรงๆแต่ครั้งเนี้ยพอหลังจากที่เราเริ่มแบบทดสอบอะไรอย่างเงี้ยหลังจากที่พุ่มกับซื้ออะไรอย่างเงี้ยซื้อเราใช่เราแอบแบบบุญเติมไปเขาพุ่งกับซื้อเท่านั้นแหละเราก็เลยมีความมั่นใจมากขึ้นว่าเออว่ะพออะไรที่เราเติมไปแล้วมันเป็นตัวเราตั้งแต่นั้นมามันก็เลยทำให้เราแบบว่าเออแบบเคลียร์ทุกอย่างชัดเจนแล้วก็ง่ายมากในเรื่องแสดงแล้วตัวนี้มีความสุขมากถึงแม้ว่าหนูจะได้แสดงเป็นคนดีก็ตามความยากของเพนเหรอคะของยุ้ยยากตั้งแต่ความที่จะต้องเป็นดาวเด่นของวงอีสานออนซอนแล้วดาวเด่นนี่ก็ต้องเก่งใช่ไหมต้องทำเป็นทุกอย่างใช่ไหมต้องแบบลำต้องดีดไฮต้องแบบอุ้ยแล้วทำยังไงล่ะเราก็ทำแบบคือเป็นคนกังวลมากอะไรเงี้ยเราก็แบบครูก็มาสอนครูแจงอะไรเงี้ยค่ะนางรำของพี่อีทปงลางนะคะก็จะบอกว่าเนี่ยค่ะรำอย่างนี้นะคะบอกเดี๋ยวก่อนกี่นาทีคะคือแบบต่อเวลาเขาไม่เลยเอาสั้นๆสั้นๆนะคะอะไรเงี้ยคือจะแบบเป็นคนที่แบบกลัวมากก็เป็นคนที่แบบจำอะไรเร็วๆอ่ะไม่ได้ไม่เหมือนน้ำหวานค่ะน้ำหวานเขาจะฝึกแป๊บเดียวแล้วเขาแบบเนียนไปกับนางรำเลยแต่เราต้องแบบใช้เวลานิดนึงอะไรเงี้ยค่ะต้องแบบขอสมองประมวลนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะค่อยๆจูนอะไรเงี้ยความยากก็คือตอนแรกแป้งยังแบบไม่ชินกับการเล่นคอมเมดี้คือเรารู้สึกว่าการเล่นคอมเมดี้มันยากมากพอเราอ่านบทมาเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าหุยทำไมตัวละครนี้แบบเหมือนบทมันไม่มีเสียงอะค่ะเราอ่านแค่คำพูดแล้วเราก็จะรู้สึกว่าทำไมแบบตัวนี้ร้ายจังอะไรเงี้ยพอเล่นวันแรกเลยหนูจำได้เลยพี่เป็ดผู้กำกับเขาบอกว่า
หูแป้งเล่นจริงมากเลยนะอันนี้มันเป็นคอมเมดี้เราต้องแบบว่าเหมือนต้องกดอารมณ์ของตัวเองแล้วก็แบบว่าต้องปรับใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วสิ่งที่ยากอีกอย่างก็คือเหมือนตัวใบเฟิร์นเนี่ยอารมณ์จะค่อนข้างขึ้นลงฉากก็คือเล่นกับเจนนิสมีอยู่ฉากหนึ่งที่เราแบบว่าต้องตบตีกันต้องแบบว่าฉากนั้นนะเป็นฉากที่เหนื่อยมากแล้วแบบทุกคนดูแล้วบอกว่าเหมือนแป้งกับเจนนิสตบกันจริงๆ แล้วเขาก็บอกว่าต้องลดอารมณ์เหมือนกับแบบว่าให้มันเป็นแบบสนุกนะคอมเมดี้ไม่ใช่ว่าเอาเป็นเอาตายขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยค่อนข้างยากเลือดตกยางออกนะคะฉากใช่ถูกแบบแบ่งวิ่งไปซับเลือดได้แต่จริงไม่ใช่จากฝีมือการตบนะตุ้มหูค่ะแทงใช่หูเลือดออกเลยโซโล่กัน3คนแล้วก็คือ25ฉากแล้วก็ด้วยความที่อารมณ์ตัวละครอะเฮ้ยเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวเวียงเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี่ไมเกรนแบบขึ้นแล้วก็ตายแล้วหนูก็เลยแบบเอ้ยขอยาหน่อยค่ะให้หนูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนั้นเขาแป้งหนักสุดเพราะว่าอารมณ์ของเขาจะเป็นเรียกว่าไบโพล่าต้องมีอ้วกต้องมีร้องไห้อะไรหลายๆอย่างเล่นรักเก็บของเก็บของแต่ว่าธรรมดาผู้หญิงเล่นด้วยกันเมื่อไหร่ตายเพราะผู้หญิงตลอดคุณต้องถ่ายก้อนหนึ่งศิลปินจริงอุ้ยวันแรกที่เข้ากับศิลปินดารารุ่นพี่อ่ะเจอพ่อรองเจอพี่จ๊อบแล้วพี่จ๊อบมาตาแดงกำของจะฆ่าเราแล้วพ่อรองคือจ้องเรานึกออกมาแล้วพ่อรองนั่งอยู่บนเก้าอี้ที่มันแบบศักดิ์สิทธิ์มากอ่ะแค่พ่อนั่งปุ๊บเฮ้ยทำไมเรามีความรู้สึกว่าอีตัวนั้นมันโยกอัตโนมัติวะอะไรเงี้ยวิแอบขนลุกแล้วเราก็หลังจากนั้นมาคือเราก็แบบพยายามทำกันบ้านเยอะๆคิดเยอะว่าทำยังไงถึงจะทำได้เหมือนรุ่นพี่เขาอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นบททดสอบเราอะค่ะพี่ยุ้ยนะเข้าฉากได้บ่อยๆใช่ค่ะแต่พี่ยุ้ยก็คือเคยเจอมาแล้วเรื่องนึงค่ะก็ยังคงเป็นมีความเป็นแม่ที่แบบที่รักลูกมากๆอยู่เหมือนเดิมเลยหน้าเหมือนกันมากเลยนะสองคนเวลาบางโมเมนต์น่ะหลายครั้งเขาจะมีความแบบคล้ายๆกันก็ทิดเป็นลูกคนหนึ่งเลยค่ะแบบดูแลทุกอย่างเสื้อผ้าหน้าผมคอยจับคอยอะไรให้ตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนพ่อรองก็คอยสอนตลอดว่าต้องมีสมาธิต้องมีสตินะอะไรอย่างเงี้ยในการทำงานก็เลยแทนไม่ได้ค่ะเลยแทนไม่พิวเราไม่ได้หรอไม่พิวเราค่ะทิ้งตลอดเลยอ่ะพี่ต้องอย่าดึงโอ้ยเจ็บมากอยู่ใช่ไหมไม่จริงๆก็จะสนิทกับตีตาอยู่แล้วเพราะว่าเคยเจอกันมาแล้วในแก่นแก้วใช่ไหมคะจะเป็นเด็กขี้อ้อนค่ะคือเป็นแบบดูเป็นนางเอกแต่ว่าตัวจริงเนี่ยมีความแอบซนเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะแบบขี้อ้อนแม่นู่นนี่นั่นตลอดเวลาแล้วเวลาเขาเข้าฉากกับพระเอกเนี่ยคือแม่จะปวดหัวมากเลยค่ะเพราะเขาจะแบบอะไรกันไม่รู้อยู่2คนเดี๋ยวตีกันเดี๋ยวตีกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีการมาฟ้องแม่ดูพี่เด่นดีอย่างงู้นอย่างงี้คือแบบมีความน่าเวียนหัวมากค่ะกับเด็ก2คนนี้ค่ะแต่ว่าแบบน่ารักดีค่ะคือจริงๆแล้วคือแบบเขาก็มีคาแรคเตอร์ของเขาในแต่ละคนอะไรเงี้ยค่ะก็เวลามีเขาก็ไม่เหงาดีค่ะทั้งติตะทั้งเด่นคุณอะไรเงี้ยแต่ติตะเนี่ยจะชอบแกล้งพ่อค่ะชอบแกล้งพ่อรองมากค่ะคือพ่ออย่าได้หลับเลยนะคะติตะจะคือไปละถือกล้องถ่ายพ่อนอนอ้าปากเลยค่ะทุกครั้งเวลาพ่อหลับเนี่ยติตาจะเป็นคนมีรูปพ่อพวกนี้อยู่ตลอดเวลาค่ะแต่ก็แบบยูก็บอกพ่อยูว่าติตามันก็น่ารักจริงนะไม่ค่อยมีใครกล้าแกล้งพ่อนะมีติตาคนเดียวที่กล้าแกล้งพ่อไม่จริงค่ะเห็นว่าพ่อรองกำลังหลับพักผ่อนอย่างสบายทีนี้ทางเราก็เลยแบบขอสักหน่อยละกันเห็นคนหลับไม่ได้ตื้นก็ช้อนไปนิดนึงแล้วก็เหมือนเสียงแว่วๆมาว่าใครถ่ายรูปพ่อไอ้ตั๊กเอาอีกแล้วเขาน่าจะมีอะไรกับพ่อรองนั่นแหละเพราะว่าเยอะมากเลยกับพ่อรองเนี่ยเยอะมากๆเยอะๆเยอะมากๆเยอะมากๆยังจำขึ้นใจได้เลย
แล้วคันนี้ตีตาเนี่ยเขาจะชอบเข้ามาเล่นเวลาเขาจะมาเล่นกับแตนเขาจะชอบมาเล่นบทร้ายใส่แตนทั้งที่เขาเป็นนางเอกเพราะว่าเขาเห็นว่าแตนเล่นบทร้ายไงอะไรของแม่อะไรแบบนี้เขาจะมาแบบหนูก็เลยว่าตีตาลูกหนูเหมาะที่จะเล่นบทร้ายเหมือนกันนะลูกคือแบบเฮ้ยเอาจริงๆตีตาได้เล่นเขาเล่นได้ดีเลยแหละเพราะว่าตอนที่เขาส่งให้แต่แวบหนึ่งแต่รู้สึกร้ายมากอะไรอย่างเงี้ยไม่ธรรมดาชื่นชมในฝีมือของน้องด้วยค่ะน้องเล่นดีค่ะบ่อยค่ะติตาน่ารักมากแล้วก็เขาจะชอบเต้นน่ะคืองุ้งยิ้งงุ้งยิ้งอะไรของเขาแบบว่าอยู่คนเดียวเขาก็เต้นได้ไม่มีใครมองเขาเขาก็ไม่สนใจเขาก็จะถือแคนแล้วเขาก็อยู่แล้วท่านี้เลยแล้วเขาก็บางทีนะเขาก็จะคือในเรื่องเขาจะเป็นแบบเอ้ยนางเอกเรียบร้อยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ว่าเวลาเขาเรียกแป้งเนี้ยเรียกในฉากพี่แป้งพี่แป้งแล้วเขาก็เรียกยากตอนเป็นนางร้ายใช่จะเป็นอย่างงี้ตลอดแล้วก็เลยแบบว่าตาลูกหนูเป็นนางเอกนะคะน่ารักน่ารักค่ะชอบแสดงออกจะเป็นอย่างงี้ใช่พี่แป้งหนูอยากเล่นบ้างอะสนุกแล้วก็จะเรียกอยู่อย่างเงี้ยพี่แป้งเล่นบ้างเล่นบ้างอะไรอย่างนี้ก็จะมีพี่แตนครับที่ได้เจอกันบ่อยครับแล้วก็ที่เหลือก็มีพี่อีทครับพี่อีทแล้วก็ที่เหลือก็แบบเพิ่งเจอกันครั้งแรกในกองเลยครับครับพี่ผู้ใหญ่ทุกท่านก็น่ารักแล้วก็เป็นคนที่เก่งมากจริงๆครับเราก็พยายามเรียนรู้จากท่านนะครับก็ดีครับผมสนุกดีนะครับฉากที่ต้องเศร้าต้องร้องไห้อย่างเงี้ยครับก็สอนว่าให้เราแบบให้รู้สึกว่ามันคือเรื่องจริงอะไรเงี้ยก็หลายคนครับอย่างน้องเจนก็ช่วยบอกส่งอารมณ์ให้ช่วยอะไรให้และหลายคนพี่นักแสดงก็พยายามบอกให้เรานึกเอาความรู้สึกจากข้างในออกมาให้มันเศร้าให้ได้อย่างเงี้ยไม่เพลินจ้าคนเราอะมองที่หัวใจดิอย่ามองที่ขาหนีบดำตายดีกว่าพี่แจ๊คใช่ไงว่าฉากนั้นคือตลกตรงไหนรู้ไหมคะคือมันเป็นน้ำโกโก้น้ำปลาที่ทำมาจากน้ำโกโก้แต่ไม่ใช่น้ำปลาจริงใช่ค่ะแต่ประเด็นคือโกโก้ที่ชงมาใหม่ๆแล้วมันร้อนแล้วมันก็เอาไปใส่โหลไว้แล้วแต่น่ะก็บอกแล้วว่าเฮ้ยมันยังร้อนอยู่นะอีพี่แจ๊คก็บอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรเราได้เมื่อชีพแล้วหนูก็หันไปถามพุ่มกับให้ทำยังไงคะพี่เป็ดทางพุ่มกับทางโปรดิวเซอร์แต่ละคนก็บอกว่าโอเคเวลาเล่นจริงก็คือแบบอยากทำยังไงทำเลยสาดเลยอะไรอย่างเงี้ยตอนซ้อมก็คือเขายังไม่รู้อุณหภูมิไงแล้วพอสัตว์จริงหน้าอีพี่แจ๊คคือแดงแบบแต่นางแบบนางเก่งนางอดทนนางอดทนคือแบบเล่นตลกซีนแล้วพอล้างออกมาคือหน้าแบบแดงทั่วเลยอะค่ะแบบโอ้โหเรารู้สึกแบบก็รู้สึกผิดกันจริงก็โดนหนาโดนมือแล้วนะโดนมือยังร้อนไปโดนหน้าใช่ไอ้เขาเลยว่ามันเลยเราได้ฉันบอกเราไม่ฟังก็บอกแล้วแร็กเป็นไงแร็กโอ้โหตุ้มทุนเป็นไงน้ำปลาร้อนมากน้ำร้อนจริงจะบอกเลยว่าน้ำร้อนเต็มที่ครับเออโหตุ้มทุนมากเลยเพื่องานครับเพื่องานกว่าจะได้เงินครับต้องบอกก่อนว่าเวลาฉากไหนเนี่ยเวลาที่มีแค่พี่แจ็คคนเดียวหนูก็แทบจะไม่รอดแล้วคือขำตลอดแล้วนางอ่ะชอบเอาแบบนางเล่นไม่เคยซ้ำมุกอ่ะไม่เหมือนกันสักรอบแล้วบางฉากคือมีแม่มาเพิ่มคราวนี้ละความฮากำเนิดเกิดขึ้นมากคือเขาจะมีมุกอะไรของเขาที่แบบว่าโอ้โหมีฉากนึงอ่ะใช่หนูฮามากที่เป็นฉากอะไรที่แม่ต้องยัดมะละกออะไรให้นางกินอ่ะปั้นข้าวเหนียวลูกเท่าเนี้ยให้พี่แจ็คกินอ่ะแบบตลกมากมาเราก็ต้องสดกลับคือในบทอ่ะมันไม่มีค่ะคราวนี้เขาก็เล่นไปเรื่อยใช่ป่ะนี่ก็นึกได้ทั้งยวงเลยจ้ะเหมือนแกล้งกันไปแกล้งกันมาอย่างเงี้ยสนุกมากถ้าเป็นแบบนี้นะคะเป็นเล่นอะไรแบบเนี้ยแจ็คเต็มที่มากมากค่ะอย่าให้บทยาวๆก็แล้วกันล่าสุดคือหนูต้องพูดแบบแป้งบทพี่เยอะมากเลยแป้งพูดท่อนนี้ให้พี่หน่อยได้ไหมหนูต้องพูดแทนพี่แจ๊คตอนนั้นในเรื่องบทที่คนอื่นด้วยใช่ใช่ค่ะแต่เขาจะต้องมาซ้อมบทกับน้องแป้งตลอดเลยนะใช่มาถึงกองปุ๊บสิ่งแรกที่เขาจะต้องทำก็คือเดินไปหาน้องแป้งใช่ค่ะแล้วบอกว่าก็บทพี่มีอะไรบ้างตลอดจ
ชคดีมีบุญเนี่ยเขาก็จะอายุเยอะที่สุดแล้วเล่นได้จริงพี่อีทให้ทำอะไรทำได้หมดแล้วแววตาสีหน้าสีตาบอกให้ทำอะไรให้ทำได้หมดขอแค่ให้แช่น้ำเล่นง่ายกำกับง่ายกว่าแจ็คแฟนฉันอีกอ่ะเพราะแจ็คไม่ยอมเล่นแจ็คไม่ยอมเล่นฉากที่ควายขิดค่ะเดี๋ยวต้องไปดูนะคะว่าคุณแจ็คแฟนฉันเขาเล่นยังไงค่ะแต่ผาสุกยอมเล่นนะคะดีมากครับรอฉากนี้มานานแล้วครับพี่อาร์ตก็รอฉากนี้แล้วครับโอ้โหแม่เลยคนนี้เลยทุกอย่างนี่ค่ะโดนถีบตกน้ำค่ะแล้วตกไปแม่น้ำแม่น้ำจริงๆที่แบบจินตนาการไม่ได้ว่ามีงูมีปลามีอะไรพันขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยของเธอเนี่ยเบาฉันแกล้งให้พุ่มกับตกน้ำขอให้อย่างเดียวให้พุ่มกับทำให้ดูหน่อยเพราะว่าหนูไม่เคยทำจริงแล้วสรุปแม่งจริงคือตอแหลไง